เอาล่ะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้ไม่ใช่เกมโซนโฟนอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ลงดันเกรฟ4 50รอบนั่นเองนะ wow. แต่ว่าเราจะไม่ได้ลงด้วยตัวเองนะเราจะจ้างคนอื่นเขาลงนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมไปเห็นโพสต์นี้ฮะผมในกลุ่มเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะผมก็ไปเห็นโพสต์นี้ในกลุ่มฮะเดี๋ยวดูโพสต์นี่เนี่ยฮะมันคือโพสต์นี้ซึ่งผมไปเห็นในกลุ่มแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะดันเกรฟเนี่ยเกรฟ4เรายังไม่เคยลงเลยคือตอนที่ผมทำของทำเซตพงไพลงดันน่ะผมก็เคยเอาลองไปลงเกรฟแล้วนะแต่ว่ามันไม่ผ่านอ่ะแล้วก็เราเอาจริงอ่ะมันลงได้แต่ว่าผมไม่ได้พยายามลองลงผมก็เลยไม่ได้ลงไม่ได้ทำคอนเทนต์ลงแต่คราวนี้เห็นคนจ้างลง50รอบ85บาทมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้ว่าแพงหรือถูกหรืออะไรนะแต่ว่านั่นแหละก็ว่าจะลงจ้างเขาลงดูไม่รู้ว่าแต่ผมว่าหลักๆเลยอ่ะมันน่าจะไปลงเอาเลเวลซะมากกว่าการไปลงเอาของเอาเงินเพราะว่าเกรฟอ่ะเราตายไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาให้ยืนเฉยๆอ่ะคือเราต้องตายอยู่แล้วยังไงเราต้องตายอยู่แล้วอ่ะผมว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะอันนี้น่าจะคนนี้หรือเปล่าใช่ผมได้ติดต่อกับเขาในเฟซไปเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมาดูกันว่าเขาลงยังไงซึ่งผมมาลงเองไม่ผ่านเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้เขาในเฟซก่อนอ่ะเรียบร้อยผมโอนตังค์ให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลงเกรฟเนี่ยมันจะลงแบบไหนยังไงผมแค่อยากจะดูว่าเขาลงกันยังไงเฉยๆนะเพราะว่าเราลงเองไม่ผ่านแล้วถ้ามันลงไปครบ50รอบแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างอ่ะดูเงินตอนนี้เราตีไป 16M เลย 30,000 เนี่ยไม่ต้องนับก็ได้คูณทรงคูณเซนเราไม่มีโอเคเดี๋ยวผมมีคูณ3 EP ป่ะวะกดคูณ3น่ะคูณ3 EP ไม่มีอ่ะเอาคูณ 1.5 เลยก็ได้นะเราไม่ได้เน้นอะไรมากมายไปเลยลุยผมไปดูสเตตัสของเขามาแล้วในเฟซอ่ะสเตตัสเขาโคตรโหดอุ้ยมีคนจ้างเหรอ2คนหรือมีลิงหรือช่วยกันอันนี้ไม่รู้อ่ะเรามีหน้าที่ยืนนิ่งๆครับคือเกรฟเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาคือถ้าเราตายเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้อ่ะเราตายแล้วเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเกิดไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรอ่ะเราต้องยืนรอจบตายงี้เหรออ่ะเดี๋ยวมารอดูตัวไก่เขาน่าจะตายไปแล้วทั้งสองตัวสเตตัสของเขาอ่ะ3,000เลยนะสเปร์3,000เลยอ่ะอ่ะเราก็ดูเขาลงไปฮะเป็นตากล้องที่แสนดีผ่านแล้วยังมันจะไปด่านใหม่เรื่อยๆนี่อันนี้น่าจะบอสหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเขาลงว่าตาหนึ่งอ่ะเขาจะใช้สักเท่าไหร่แต่เขาบอกผมว่า50รอบอ่ะ3ชั่วโมงก็ไม่นานนะผมว่า50รอบ3ชั่วโมงมันก็จะตกรอบละเท่าไหร่วะสมมติว่า3ชั่วโมงมันเท่าไหร่2 12 6 38 180นาทีใช่ไหมหาร50เท่ากับ1รอบเนี่ยตก3นาที6วิ6 3นาที6 3.6 นาทีอ่ะ3นาทีกว่าต่อรอบเหรอไอ้เนี่ยไม่ถึงนาทีเลยเนี่ยจบแล้วแล้วผมไม่ได้ของด้วยแล้วได้อะไรได้ EP 14ได้ EP 14เงิน 6,800 EP 14เงิน 6,800จำเอาไว้นะ EP 14กับเงิน 6,800 เฮ้ยได้ป่ะได้เหรอเราตายนี่ไม่ดูไม่ได้ซะแล้วโจ๊กก็ปกติไม่มีอะไรมากเห็นไหมไม่ได้เราตายอ๋อเราจะได้แต่ของโจ๊กเว้ยแต่ว่าบอสนี่มีเกรฟด้วยนะในเกรฟอะบอสโจ๊กในเกรฟเอ้าไม่ดอกเดียวอะโอ้โหไม่ดอกเดียวอ่ะไม่ดอกเดียวอ่ะมาดูเราจะได้ของไหมของโจ๊กแสดงว่าเราจะได้ของแค่50ชิ้นเองจากปกติมันต้องได้100ชิ้นใช่ไหมเพราะว่าเกรฟก็1ชิ้นแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ได้อยู่อ่ะก็โจ๊กก็ปกติครับ EP ตามปกติเลยได้เงิน 9,000 กับเมื่อกี้ 6,000 แสดงว่า1รอบเนี่ยเราได้ 15,000 1รอบผมตีไป 15,000 กลมๆไม่นับของสวมใส่มาลง50รอบใช่ไหมคูณ50 15,000 คูณ50 750,000
โอ้ 750,000 ถ้าบวกของอีก50ชิ้นก็เกือบ M หรือเปล่าวะเดี๋ยวดูเขาลงอีกสักตาหนึ่งมันเร็วดีมันจบเร็วดีเขาลงเร็วดีนะเห็นไหมแป๊บเดียวเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่ตายเราก็ได้ของใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอย่างนี้เราก็เอาเอ้ยเราก็เอาวิ่งหลบได้ดิอย่างเงี้ยเราก็เอาวิ่งหลบได้ดิอย่างเงี้ยเออว่ะเออว่ะเฮ้ยใช่ไหมเออแล้วทำไมเราไม่วิ่งหลบแต่แรกวะโง่เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแอบเก็บของไหมไม่เก็บไม่เก็บเราไม่ได้มีหน้าที่อ๋อเลือดไม่เป็นไรแจกของเราเติมเลือดดีกว่าโอ้ยเลือดไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวดูโอ้ยอยากตายนะอยากเป็นตะก้องอ่ะอยากดูตอนที่เขาตีอ่ะแต่ของนี้น่าจะระดับยูนิคขึ้นไปเลยนะผมว่านะอ๋อคนนี้เก็บตัวหลังอีกคนเก็บตัวหน้าฮะโอเคเออโอ้โหแต่ละตอนแรกอะผมคิดว่าจะเอามายืนเฉยๆนะแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าแต่ว่าผมว่าไม่น่าได้ยืนเฉยๆละเราน่าจะต้องหลบมันแหละคราวเนี้ยเวนเอ้ยว่าจะว่าจะหลบเพื่อไม่ให้มันตายเพื่อจะได้ของตอนจบตาโอ้โหแต่ไม่เป็นไรโอ้สเตตัสแสดงว่าลงเกรฟเนี่ยก็ไม่จำเป็นฝีมือมันก็มีต้องมีแหละแต่ถ้าของโหดอ่ะก็เก็บได้แป๊บเดียวเพราะว่าตอนเราเล่นเล่นพงไพ่อ่ะก็ไอ้นี่อยู่นะตอนผมเล่นพงไพ่อ่ะมันลงเกรฟค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แต่ว่ามันตีบอสไม่ตายสักทีผมก็เลยขี้เกียจทำอ่ะขี้เกียจลงก็เลยไม่ทำเพราะว่าไอ้พงไพ่มันยิงจากระยะไกลได้ไงมันยิงไปเลยอะไรอย่างงี้นึกออกไหมเรียบร้อยได้เอ็ดโอเคเดี๋ยวเรารอครบ50รอบแล้วเรามาสรุปผลกันว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เราได้มานะฮะใน50รอบที่เราลงไปนะไปดูกันฮะไปโอเคตอนนี้ลงครบ50รอบแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่เราคำนวณไว้อ่ะก็ใกล้เคียงเลยนะตามที่เรารอบหน้าใช้บริการใหม่นะครับเนี่ยครบ50รอบแล้วผมก็ขออนุญาตเจ้าของโพสต์นะที่เขาโพสต์รับลงอ่ะนะว่าผมขอเอาโพสต์ไปแปะในคลิปอะไรอย่างงี้ได้ไหมว่าจ้างใครอะไรยังไงนี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะของที่ได้ก็จะเป็นก็จะมี50ชิ้นครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะเพราะว่ามันจะได้ของจากแค่จ็อกเกอร์เท่านั้นเพราะว่าไอ้ตรงเกรฟอ่ะมันตายได้แค่ทีเดียวแล้วมันชุบไม่ได้แล้วมันโหดด้วยไงเรายืนเฉยๆอ่ะแน่นอนมันตายอยู่แล้วถ้าเป็นตัวไก่ไม่มีของอ่ะยืนเฉยๆมันตายอยู่แล้วก็ได้มา50ชิ้นของก็ไม่ค่อยโหดครับเพราะว่าเป็นของจากโจ๊กแต่ถ้าเป็นของจากเกรฟอ่ะของจากเกรฟจริงๆอ่ะระดับค่อนข้างสูงนะยูนิคขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นยูนิคที่เปิดได้แต่ว่ามันไม่ได้ไงมันไม่เข้ากระเป๋าเพราะว่าเราตายแล้วมันชุบไม่ได้ไงเราก็เลยไม่ได้แต่ว่าเงินน่ะก็ได้ตามที่เราคำนวณเลยแต่ว่าจะเลยมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนแรกมันมีอยู่16ล้านกับ 30,000 ใช่ไหมตอนนี้มี16ล้านกับ 800,000 16ล้าน 30,000 16ล้าน 30,000 เฮ้ยมันน่า16ล้าน 30,000 เฮ้ยไม่ใช่หน่วย10 100 1,000 10,000 ล้าน10 16ล้าน 30,000 ตอนนี้มี16ล้าน 860,000 แล้วลบ16ล้าน 860,000 เราเตรียมกลมอย่างนี้เลยก็คือได้มา 803,000 ครับผมได้เยอะกว่าที่เราคำนวณ นะแต่ว่าไอ้ที่เราคำนวณตอนแรกต้นคลิปอ่ะเราคำนวณแค่แบบกะเอาแล้วก็คำนวณ นะแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงนะผมกดคูณ 1.5 ไป3อันตอนนี้เหลืออยู่13นาทีก็เกือบ3ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงนิด2ชั่วโมง50นาที2ชั่วโมง40นาที50นาทีนะก็
มีอุบัติเหตุมีหลุดด้วยมีอะไรเงี้ยก็เฉลี่ยไปก็เกือบ3ชั่วโมงโดยประมาณหาเงินได้ 803,000 ถ้าสมมุติว่าเรามีตัวไก่3ตัวเฮ้ยแต่ว่าอย่าลืมนะตัวหลักอ่ะมันต้องได้เยอะสิเพราะมันเก็บตังค์ด้วยอ่ะเออเพราะตัวหลักอ่ะมันเก็บตังค์เอ้ยผมว่าตัวหลักได้ถึง 1M แน่อ่ะผมตีไปประมาณ1M แล้วกันตีไป 1M อ่ะ 803,000 นะคูณ3เนี่ย 2,400,000 แล้วก็บวกไป 1M แล้วกันสมมุติว่าตัวหลักมี 1M นะ3,400,000ก็ตีไป3,500,000เลยโอ้โหผมนี่ปัดเยอะนะ3,500,000ใช้เวลา3ชั่วโมง3,500,000ฟาร์ม3ชั่วโมงได้3,500,000อันนี้แค่เงินจากดันอย่างเดียวนะเอ้ยผมว่าเยอะนะเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอ้ยเราต้องทำของมาลงเกมแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนะเราเคยลงซับเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอนึกก่อนแป๊บนึงเออตอนนั้นอ่ะเราลงซับเอ้ยเราลงโรงแรมใช่ไหมมันจะได้มา 6M อ่ะแต่ว่าเราลงโรงแรม100รอบได้มา 6M กว่ารวมของรวมอะไรแล้วเนี่ยก็ประมาณ 7M แต่อันนี้ลง50รอบได้ 3.5M ใช้เวลาแค่ไม่ถึง3ชั่วโมงแต่ถ้าลง100รอบก็จะได้มา 7M เลยอ่ะโดยที่ยังไม่รวมของเอ้ยผมว่าลงเกรฟค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆแล้วมันใช้เวลาเร็วมากๆแต่ว่าถ้าเป็นเซตพงไพ่อ่ะโหเฮ้ยถ้าเป็นเซตพงไพ่อ่ะมันจะลงเร็วกว่านี้อีกนะแต่ว่าต้องทำของโหดๆนิดนึงนะเฮ้ยคุ้มมากนะแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจ้างเข้าลง85บาท50รอบแล้วเรามี 3.5M ตอนนี้ ZM รับM ละ21บาทนี่เห็นไหม21คูณเอ้ย21ไม่ใช่21คูณ 3.5 เข้าไปได้มา73บาท ก็ขาดทุนก็งั้นแหละถ้าเราไปจ้างเขาลงอ่ะมันจะไม่ค่อยได้มีกำไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้หวังว่าจะจ้างเขาลงแล้วได้กำไรไงคือคนที่เขารับจ้างอ่ะเขาต้องเอากำไรอยู่แล้วไอ้ที่ผมจ้างเขาลงอ่ะเพราะผมอยากจะได้คอนเทนต์ว่าลง50รอบแล้วจะได้เงินเท่าไหร่เพราะเราไม่มีของลงเองเราโลของไปแล้วแล้วก็ได้ของพวกนี้มาของพวกนี้ถ้าเอาไปขายผมว่าอย่างน้อยก็จะได้สักเท่าไหร่ดีอ่ะตีด้วยตาเปล่าอีกประมาณ 200,000 ละกันเฮ้ยถ้าอ่ะเราลองเอาไปขายเลยละกันนะเราลองเอาไปขายเลยละกันนะถ้าได้อีก 200,000 นี่ก็คือ 1M เลยนะตอนแรกผมว่าจะเอาไปย่อยแต่ว่าของมันกากเกินนะเดี๋ยวไปขายให้หมดก่อนอ่ะโอเคตอนนี้ผมเคลียร์ของไปหมดแล้วได้ไม่ถึง 200,000 นะแต่ว่าก็ได้แสนกว่ามันได้มาแสนเท่าไหร่วะแสนกว่าป่ะเอ้ยไม่ถึงแสนเลยดิเพราะว่า 860,000 ก็ได้มา 40,000 แล้วอีก 30,000 ได้มา 70,000 ได้มาแค่ 70,000 ขายของไปทั้งหมดได้มาแค่ 70,000 ได้เพิ่มมา 70,000 ก็โอเคแหละสรุปว่าได้มา900,000 900,000 นะโหลง3ชั่วโมงได้ 900,000 เลยเหรอเดี๋ยวนะลง3ชั่วโมงได้ 900,000 ถ้าเราลง4ตัวแสดงว่าตัวหลักอ่ะต้องได้ประมาณ 1.2M อ่ะผมตีให้ตัวหลักเลย 1.2M นะอ่ะเราเอา 900,000 อ่ะเราเอา 1.2M ตั้งก่อนอันนี้คือตัวหลักนะอันนี้ผมคำนวณโดยการเดาเอานะว่าตัวหลักจะได้แค่ไหนเพราะตัวหลักมันต้องเก็บเงินด้วยอะไรด้วยตัวหลักได้ 1.2M ลง3ชั่วโมงนะตีไป3ชั่วโมงเลยกลมๆง่ายๆ 1.2 เอา 900,000 คูณ3นี่ได้ 2,700,000 บวกโอ้3,900,000ฟาร์ม3ชั่วโมงกับบัตร50ใบแล้วถ้าเกิดเราฟาร์ม100ใบก็เราก็เอาตัวเนี้ยคูณ2เข้าไปก็จะได้มา 7.8 ล้านโอ้โหฟาร์มเกรฟได้โคตรเยอะนะแล้วยังไม่รวมของอีกนะยังไม่รวมใบบวกที่จะได้อีกนะซึ่งผมเห็นเข้าลงแล้วเนี่ยใบบวกเนี่ยมันตกเยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบแทบจะทุกตาสมมุติว่าลง100ตาถ้าได้ใบบวกสัก80ใบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย50ใบก็ได้
แต่มันเยอะจริงมันได้เยอะจริงๆเพราะว่าขนาดเราลงซับอ่ะเรายังได้เยอะมากๆอ่ะลงซับ100รอบเรายังได้ใบบวกมาเยอะมากแต่เกรฟอ่ะเหมือนจะดรอปดีกว่าซับอีกเอาผมตีไป60ใบแล้วกันใบบวก60ใบอ่ะมี 7,800,000 แล้วนะอันนี้คือเงินล้วนๆไม่รวมของ 7.8M นะสมมติว่าได้ใบบวกมา60ใบอ่ะตีน้อยๆเลยนะผมคิดว่าน้อยๆเลยใบละเท่าไหร่อ่ะ18,000 หรือ 20,000 วะน่าจะ 20,000 หรือเปล่าตอนเนี้ยอาตีไปใบละ 20,000 แล้วก็ 1.2M บวก 7.8 เนี่ยได้ 9M แล้วได้ 9M ฟาร์ม100ใบได้ 9M 9M คูณ22อ่ะมีคนรับ22นะ198บาทวิ198บาทฟาร์ม6ชั่วโมงได้198บาทก็หักลบต้นทุนนั้นจะได้ผมว่าได้ประมาณ150บาทอ่ะ6ชั่วโมงถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกมันไม่คุ้มอยู่แล้วแต่อันนี้ผมมาคำนวณให้ดูเฉยๆนะว่าสิ่งที่ได้ในการฟาร์มเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตอนเนี้ยถ้ายังไงวะถ้าคุณจะหาความคุ้มจากการฟาร์มโซนโฟมันไม่ค่อยคุ้มแล้วนอกจากคุณจะทำมันเป็นงานอดิเรกอ่ะมาลงเล่นๆวันละ100รอบวันละ50รอบอะไรเงี้ยถ้าว่างๆก็ค่อยมาลงอะไรเงี้ยก็ได้อยู่อ่ะสมมติเมื่อกี้เขารับจ้างผมมา85บาท3ชั่วโมงใช่ไหมเขาจะได้ชั่วโมงละ28บาทเขาได้ค่าแรงชั่วโมงละ28บาทเมื่อกี้แต่ว่าแค่ผมคนเดียวนะถ้าเขารับจ้าง3คนนะ3ชั่วโมงได้255บาทหาร3เข้าไปก็จะได้ชั่วโมงละ85บาทเอ้ยชั่วโมงละ85บาทถ้าเขาทำ8ชั่วโมงอะเท่าเวลางานอะเอ้ย600อุ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยเอ้ยมันเป็นงานเป็นการได้เลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยผมว่าเอ้ยเอาตรงอะได้เยอะกว่าค่าแรงผมอีกเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอะเอ้ยอย่างนี้ผมทำของมารับจ้างลงดีไหมเนี่ยเฮ้ยลงเกรฟ85บาทได้50รอบถ้าลงครบ8ชั่วโมงเขาจะได้รายได้680บาทอ่ะก็หักค่าบัตรเกรฟไปค่าบัตรเกรฟนี่เขาขายกันอยู่บัตรเท่าไหร่วะตอนเนี้ยน่าจะบัตรละ1บาทกว่าๆอ่ะเดี๋ยวผมขอดูราคาบัตรเกรฟอยู่ที่1บาทอ่ะบัตร1ใบละ1บาท 1.1 บาทก็ตีไป1บาทถ้าใช้100ใบเอ้ยไม่ใช่ถ้าใช้50ใบอ่ะเขาสมมุติว่าเขารับจ้างตัวเขารับหาคนที่จ้างมาได้3คนใช่ไหมก็85คูณ3ก็จะได้255บาทลบมัน55นี่ลบ50ได้200บาท200บาท200บาทหาร3ชั่วโมงก็จะได้ชั่วโมงละ66บาทถ้า66บาทเขาวันนึงอ่ะเขารับจ้างคน2รอบใช่ไหมก็รอบละ3ชั่วโมงก็รวมเป็น6ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้400บาทอ่ะก็ได้400บาทแต่ทำแค่6ชั่วโมงนะเออเฮ้ยโอเคนะผมว่าอาชีพรับจ้างลงเกรฟค่อนข้างโอเคแต่ของเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันของนี่ตึงมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโพสต์เขาเนี่ยเห็นปะของเขาตึงมากไม่ใช่แบบว่าเราอยากจะลงแล้วแบบเออกูรับจ้างลงเกรฟดีกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปทำของอีกถ้าทำของประมาณเขาอ่ะผมว่าน่าจะ 6-7,000 น่ะ 6-7,000 แต่ไม่น่าจะเกินอ่ะ 6-7,000 แหละ 7-8,000 อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ของบวก10มันค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะแล้วก็คุณต้องมีสกิลอีกเออสกิลบวก7บวก8อะไรเงี้ยก็รวมประมาณ 6-7,000 น่ะโดนประมาณนะเอาเรื่องอยู่นะหรืออาจจะเยอะกว่า 6-7,000 ก็ได้เออถ้าจะลงทุนทำของให้มันได้ขนาดนั้นนะของตึงมากลงเกรฟได้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้มาสรุปให้ฟังนะว่าลงเกรฟเนี่ยลงเกรฟ50รอบได้เงินเท่าไหร่สำหรับ4ตัวแล้วก็ถ้าเป็นรับจ้างนี่ก็จะได้เงินวันละเท่าไหร่เออโอเคไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันฮะ